แมนจะพาไปรู้จักกับสาวสวยถึงภาคเหนือนั่นก็คือน้องไอติมนางสาวสุภางพานทองมิสแกรนด์พิษณุโลก2018อายุ25ปีน้ำหนัก49กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรสัดส่วน33 25 35จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพะเยาเวลาว่างน้องไอติมชอบเข้าครัวทำอาหารและเธอก็ยังมีความสามารถในด้านการรำไทยอีกด้วยนะจ๊ะน้องไอติมเป็นคนจังหวัดสุโขทัยแต่ที่เธอเลือกมาลงประกวดที่จังหวัดพิษณุโลกก็เพราะว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านเกิดของเธอและเธอก็เชื่อมั่นในการประกวดบนเวทีมิสแกรนด์พิษณุโลกที่จะพาเธอไปให้ถึงฝั่งได้น้องไอติมเคยประกวดบนเวทีมิสแกรนด์สุโขทัย2017แต่เธอก็ทำได้ออกมาไม่ดีนะเธอได้ในตำแหน่งรองอันดับ3แต่เพราะด้วยความมุ่งมั่นของเธอเนี่ยที่จะเดินตามความฝันลุกขึ้นสู้อีกครั้งเธอมีความเชื่อที่ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จต้องผ่านความผิดหวังมาก่อนและในวันนี้เธอก็ทำมันได้แล้วค่ะน้องแกรนด์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไอติมด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ไอติมก็มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนสาวแกรนด์ด้วยนะจ๊ะในครั้งหน้านั้นน้องแกรนด์จะพามาแนะนำหรือพาใครมาให้รู้จักกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย